ครับพบกับรายการ Racing Lover Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ย่านราชกระบังมาอยู่กับอู่รถสายซิ่งซิ่งแน่นเอียดเลยบอกเลยว่าใครสนใจรถซิ่งเนี่ยต้องเป็นอู่นี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถซิ่งหรือจะเป็นรถบ้านเรามาตามกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างตามกันมาเลยดีกว่าลุยกันเลยครับอ่ะเราก็มาอยู่กับเจ้าของอู่ซิ่งตรงนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบรถสายซิ่งนะครับเครื่อง SR 20 Turboเครื่อง J นะครับ 1J 2J หรือ RB 26เนี่ยต้องคนนี้เลยนะครับผมอยู่กับพี่หมีใช่ไหมครับหมีมิสเตอร์กลาดสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้จะให้พี่หมีเนี่ยเป็นไกด์นำพาดูรถนะครับที่แกทำมาว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะยินดีครับยินดีมากๆเลยนะครับพี่หมีโอเคครับเดี๋ยวตามกันเลยเดี๋ยวนะเจอกันเลยดีกว่าไปครับโอเคนะครับพี่หมีผมถามนิดนึงนะครับก่อนที่พี่จะมาทำเป็นเจ้าของอู่เนี่ยที่มาโมรถ modify ทุกอย่างเนี่ยพี่ทำอะไรมาก่อนนะครับเนี่ยเป็นนักแข่งรถหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ทำเครื่องมาตลอดฮะตั้งแต่เริ่มเลยครับอ๋อนี่คือไม่ได้เป็นนักแข่งมาไม่ได้เป็นนักแข่งแบบโดยตรงครับเป็นคนที่ดูแลเครื่องโดยตรงตรงนี้เลยครับผมเปิดมานานยังครับเนี่ยอู่เนี่ยโอ้จริงๆแล้วตอนนี้ถ้านับกันจริงๆก็ประมาณ8-9 ปี8-9 ปีใช่ไหมครับแล้วก่อนหน้าจะเปิดอู่เนี่ยพี่ทำเครื่องมานานมีระยะเวลานานไหมโอ้โหน่าจะมาเกือบ20ปีแล้วเอาง่ายๆว่ารวมแล้วเกือบ30ปีเลยดีกว่า20ปีดีกว่า20ปี20ปีนะแทบจะเกือบครึ่งชีวิตเลยใช่ไหมใช่นี่คือเขามาสายนี่โดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้ก็คืออยู่กับพี่นะครับผมเคยเป็นลูกค้าแกด้วยนะครับเคยเอารถมาทำแกเหมือนกันบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่หมีเรื่องของการทำการแข่งขันนะครับเกี่ยวว่ารถของแกเนี่ยทำการแข่งขันแบบไหนเพราะว่าแกเนี่ยดูแลของเรื่องรถผู้นี้แล้วก็ทำรถส่งรถเนี่ยเข้าการแข่งขันอยู่ตลอดพี่อธิบายให้กับคนดูหน่อยว่าพี่รถของพี่เนี่ยส่งเข้าทำการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมที่ทำส่งเข้าทำการแข่งขันก็มีทั้งรถดิฟและรถแร็กนะครับมีสายดิฟกับสายแร็กแล้วก็มีเซอร์กิตปะปายอ๋อมีเซอร์กิตปะปายเอาที่ได้รางวัลก่อนขอเป็นแร็กก่อนพอเป็นแร็กก็เป็นหลายๆคนคงรู้จักนะฮะเดอะฮักเดอะฮัก200เด็กสีเขียว200เด็กสีเขียวเดอะฮักนะครับรายการซุปอาร์ไทยแลนด์รายการซุปอาร์ไทยแลนด์ถามนิดนึงว่าปีไหนครับพี่ที่ได้รางวัลแบบจังๆแบบจังเหรอฮะเออจังๆเลย2014มั่งปีได้ที่1อ๋ออันนี้ได้แชมป์ปี2014ครับผมนะครับอยู่ที่คลอง5ครับผม2015ได้ที่2 2015ได้ที่2ครับผมส่วนไปข้ามไปดิฟมั่งครับดิฟพี่ไม่ได้รางวัลทำการแข่งขันมาเป็นยังไงมั่งพี่ก็มีส่งเข้าแข่งคันนึง2คันนะ2คันได้รางวัลมามั้ยครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างฮะเอาที่ได้รางวัลมามีรางวัลอะไรมั่งครับพี่โอ้โหจําไม่ได้จําไม่ได้แต่หลายมันตํานานพอสมควรเพราะสายหลักจริงๆของพี่คือแร็กใช่มั้ยใช่ๆส่วนใหญ่จะเป็นสากิดก็มีเซฟิโลครับมีเซฟิโลคันที่แข่งรายการกลางปีลีกอ๋อกลางปีลีกได้ที่1มาเซฟิโลครับเซฟิโลเครื่อง SR 20 SR 20ครับเจ้าพ่อ SR 20เลยนะบอกไว้ก่อนต้องคนนี้เลยอ่ะเรามาอยู่ที่หน้ารถของเป็นไฮไลท์ของพี่หมีละตอนนี้บอกไว้ก่อนว่าเดอะฮักไม่อยู่เพราะว่าเดอะฮักไปทำอะไรพี่จอดอยู่บ้านเจ้าของครับจอดอยู่บ้านเจ้าของนะครับส่งกินแลนเทิร์นมาแทนด้วยเขียวเหมือนกันมินิเดอะฮักนะครับบอกเลยว่าคันนี้ก็ไม่ธรรมดาคันนี้มีชื่อฮะคันนี้ก็มีชื่อเหมือนกันชื่ออะไรพี่น้องเคโลครับน้องเคโลเขียวเขียวใช่ไหมใช่ใช่พี่แนะนำผมหน่อยว่ารถคันนี้ทำอะไรบ้างคันนี้อะฮะก็มีเอาเครื่องก่อนเรื่องเครื่อง 2J ครับคันนี้ได้รางวัลอะไรบ้างคันนี้คันนี้ได้รางวัลที่2ซุปเปอร์ซิกครับ2ในงานซุปอัพปีที่ผ่านมาครับซุปอัพอีกแล้วครับนะครับได้ที่2ซุปเปอร์ซิกใช่มั้ยงานนี้ใช่มั้ยโอ้โหนี่บอกตรงเลยว่ากล้องมาดูหน่อยแล้วกันว่าคันนี้ทำอะไรบ้างครับพอดีผมถอดเกียร์ออกนะฮะเพราะว่าส่งคัสไปปรับหน้าใหม่ก็เลยตอนนี้สตาร์ทเครื่องไม่ได้สตาร์ทเครื่องไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแค่ดูรอบนอกก่อนละกันกล้องมาเร็วอ่ะครับดูหน่อยแล้วครับคือคันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือมีการลดน้ำหนักใช่ฮะมีการลดเอาเวทบาลานซ์ตัวรถใหม่เวทบาลานซ์ก็คือทำให้เป็นยังไงอย่างนี้ดีช่างน้ำหนักการถ่ายเทน้ำหนักครับของตัวรถเวลาออกตัวอะไรประมาณนี้ครับมันจะมีผลต่อการมีผลใช่ไหมครับแล้วถามนิดนึงครับบอดี้รถคันนี้เป็นบอดี้รถอะไร200 SX ครับ200 SX ทำไมต้องถามก่อนว่าทำไมต้องใช้200 SX ครับผมผมว่ามิติรถกับมันแล้วก็มันคู่กับเจ้าเดอะฮักพอดีฮะก็เลยเป็น200ทั้ง2คันแมตช์กันใช่ไปจอดคู่กันมันเหมือนพี่น้องกันอะไรประมาณนั้นสวยมากเลยครับถามนิดนึงนะครับเทอร์โบเนี่ยทำไมต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้คือเทอร์โบอะไรครับเนี่ย GT 45โอ้นี่ทำกำลังลมเท่าไหร่ก็1,200ได้สบายๆบูทเท่าไหร่
คันนี้ฮะบุญส่งภาษีฮะโอ้โหไม่น่าละพันกว่าม้าแม่งโคตรแรงเลยคุณผู้ชมมาดูนะแบบใหญ่มากเลยไอ้เรื่องเครื่องเรื่องข้างในไส้แล้วก็คงไม่อยากจะไปคุยมากเพราะเป็นความลับนิดนึงเพราะว่าปู่แกก็แบบว่าทำเพื่อทำการแข่งขันโดยเฉพาะเหมือนกันอ่ะโดยปกติแล้วในพี่2 SX เนี่ยมันจะเป็นเครื่อง4สูบเป็น SR 20 Turbo ครับแต่คันนี้เอา J มาวางเป็น6สูบถามหน่อยว่าจำคือเราต้องการที่จะเอาไปลงรายการซูเปอร์ซิกอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมใช่แล้วต้องถามหน่อยว่ารายการซูเปอร์ซิกนี่มันดียังไงพี่ก็ยังไงอะมีคนเข้าแข่งขันเยอะสนุกพี่ๆน้องๆกันสนุกมากรถทำการแข่งขันเยอะคนที่เรารู้จักใช่คอนเนคชั่นใช่ใช่เพื่อนน้องพี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องเก่าๆแบบเดี๋ยวช่วงนี้มันกลายเป็นว่าสายดีเซลเขามาแรงพอสมควรครับตอนนี้เขาก็บูมเรื่อง275ขึ้นมาครับผมก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันสนุกได้เจอเพื่อนฝูงพบปะสังสรรค์อะไรประมาณนี้ครับถามนิดนึงพี่ครับรายการซุปเปอร์ซิกกับรายการซุปอัพมันแตกต่างกันยังไงครับพี่มาเหมือนมันเป็นรุ่นของรายการแข่งอะครับพี่ถ้าเป็นรายการทั่วไปเขาเรียกรุ่น275อ๋อ275ใช่อันนี้คือเป็น275นี่เขารู้กันหมดเลยว่าครับคือยางจะบังคับเป็นยางอาวันอาเป็นเรเดียนครับเป็นเรเดียนแต่ว่าเรเดียนซอฟต์กึ่งซอฟต์ใช่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 แต่ว่าตัวถ้าเป็นซุปอัพนี่เป็นก็เขามีทั้งอวันอาแล้วก็มีมิกกี้ด้วยฮะเป็นแดกเรเดียลอ๋อเป็นแดกเรเดียลคือยางล้นๆนะนะครับมันก็ไม่เชิงล้นนะมันก็มีเส้นๆอยู่นะเส้นๆอยู่กันใช่ไหมครับครับยางตัวนั้นน่ะหนึบมากครับเดี๋ยวนะฮูมันจะมีมิกกี้ทอมสันครับอ๋อมิกกี้ทอมสันกับฮูเซอร์มันต่างกันไหมยี่ห้อครับอยู่ที่ความชอบแต่ละคนครับว่าชอบแล้วในยางการใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาเลือกใช้ยี่ห้อไหนครับแล้วก็ผู้จัดเขาจะให้บังคับใช้ยางของยี่ห้ออะไรแน่นอนล่ะเพราะว่ามันเขาเป็นสปอนเซอร์ครับอะไรประมาณนั้นเรื่องของการสปอนเซอร์ไงเขาก็ต้องเอายางยี่ห้อนั้นมาใช้ในการแข่งขันของงานเขาครับครับนะครับพี่หมีอันเนี้ยต้องแนะนำกับท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นฟูลเลสมันเป็นรถที่ทำการไว้ใช้สำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะมันไม่ใช่รถที่แบบว่ารถบ้านแล้วไปทำเป็นแบบเนี้ยมองตรงเนาะผิดกฎหมายแล้วก็ขับแล้วก็ไม่ได้ขับดีนะเพราะว่ารถแบบนี้เขาไปทำการแข่งขันคุณรถบ้านคุณไม่สามารถที่จะมาขับใช้งานได้ทุกวันหรอกอันนั้นบอกไว้เลยใช่ไหมครับที่มีแอร์ก็ไม่มีฮะร้อนด้วยโอ้ร้อนอ่ะถังน้ำมันอยู่ข้างหลังแบตเตอรี่อยู่ข้างหลังลองดูไหมล่ะไม่ใช่โอเคครับครับผมนี่เราก็มาอยู่กับรถสตรีทยูทแล้วเมื่อกี้เป็นรถเลสฟูลเลสเลยอันนี้สตรีทยูทรถบ้านแอร์เย็นเพลงเพาะใช้งานได้ทุกวันพี่แนะนำหน่อยครับดูจากนี่แล้วเป็น 200SX เครื่อง SR 20 Turbo DET ใช่ไหมใช่ครับแนะนำหน่อยว่าพี่คันนี้ทำอะไรไปบ้างเนี่ยคันนี้อะฮะกล้องมาดูแล้วก็เต็มทั้งตัวครับยกเว้นข้อเหวี่ยงโอ้ยเต็มทั้งตัวเลยเหรอครับยกเว้นข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงเป็นสแตนดาร์ดลูกนี่เท่าไหร่ลูกกี่มิลลูก 86.5 86.5 ครับแล้วเทอร์โบเป็นบล็อกวันเนอร์บล็อกวันเนอร์แคมมีอะไรทุกอย่างครบหมดเลยทุกอย่างครับถามหน่อยว่าได้กำลังมาเท่าไหร่คันนี้รอบแล้วไปตูนมา731ตัว731ตัวสำหรับ4สูบนะครับรถคันนี้4สูบนะ4เมตรนะสาวบ้านได้700กว่าตัวนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลย SR นี่จะบอกตรงนะแรงบิดมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่มีจุดเด่นอะไรต้องเดี๋ยวผมถามพี่ดีกว่ารอบไวมันมาไว4สูบมันยังไงมันไว6สูบมันแวบมาเลยใช่ฮะอย่างก็เคยขับนะเคยขับอยู่4สูบเป็นยังไงก็รู้สึกได้ว่ามันกดปุ๊บเป้งมาใช่แรงบิดรอบแรงบิดรอบต้นมันใช่ครับมีอะไรแนะนำให้กับคุณผู้ชมหน่อยพี่สำหรับเครื่องพวกนี้ที่พี่ดูแลเป็นประจำก็ไอ้คันนี้ไม่มีอะไรก็คือเอามาโอเวอร์ฮอลเครื่องใหม่แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ที่มันประสิทธิภาพดีขึ้นอยากได้แรงงานเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอ๋อใช่ไหมครับผมอะไรประมาณนี้แล้วคันนี้ถามนิดนึงครับในพิกัดประมาณ700กว่าม้าเนี่ยครับถ้าวิ่งจริงๆเลยอะทำการแข่งขันเนี่ยได้ประมาณกี่วิครับก็ต้องใหม่มาถ้า700กว่าตัวจริงๆแล้วถ้าช่วงล่างดีอะไรดีทุกอย่างผมว่าอยู่ในเลง10วิสบายๆ10วินี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับแต่ต้องทำช่วงล่างใหม่หมดนะครับอันนี้มันก็คือเป็นรถที่ใช้งานธรรมดาเขาไม่ได้ใช้เพื่อการแข่งขันเออก็ถือว่าขับเล่นสนุกแรงในสตรีทยูทแหละครับผมสนุกงานดีกว่าดูจากอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่ธรรมดาแหละเล็กกูลงเล็กกูเลดนะครับมีตัวเบิร์นด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวกล้องมาดูนะตัวเบิร์นสวิตเบิร์นยางครับผมครับมีอะไรแนะนำไหมครับสำหรับคันนี้คันนี้อ่ะฮะก็คันนี้น้อง
ชื่อหนีเขาอยู่ด้วยอยู่ทำด้วยกันมาตั้งแต่แรกก็น้องเขาน่ารักดีฮะแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ฝากรถไว้ให้ช่วยรันอินให้ด้วยไม่มีอะไรรอจูนดีกว่ารอจูนครับรอจูนครับช่วงรันอินแล้วรอจูนใช่ก็อยากเห็นสัก800ครับ800ม้าแล้วจะไปเค้นที่ไดโน่กันอีกทีว่า800ม้ามันจะได้หรือเปล่าครับตั้งพิกัดไว้ประมาณนี้อยู่อยากได้800ม้าไม่ธรรมดาเครื่อง 2000cc เครื่อง 2000cc ครับถามนิดนึงนะครับพี่หมีมีวิธีแนะนำผู้ชมหน่อยไหมครับว่าสำหรับรถที่มีความแรงขนาดนี้นะครับพี่หมีมีวิธีที่ดูแลแบบไหนควรจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่อะไรยังไงลองแนะนำให้กับผู้ชมหน่อยครับผมอ๋อเรื่องเกี่ยวน้ำมันเครื่องนะฮะก็อันนี้ก็เปลี่ยนบ่อยใช้น้ำมันเครื่องเกรดดีๆเป็นสังเคราะห์ 100% เกรดดีๆหน่อยซูเปอร์ซินเทติกใช่ครับเป็นซินเทติกแล้วครับผมแล้วก็ 100% อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พวกน้ำมันเกียร์ครับน้ำมันเกียร์ก็12,000 โลก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมพวกของเหลวก็ต้องเปลี่ยนยังไงต้องเปลี่ยนตามระยะแต่คันนี้ส่วนใหญ่ผมถ้ารถทำเยอะก็5,000โลก็เปลี่ยนได้แล้วก็คือพิเศษกับรถกับปกติหน่อยเพราะว่ารถมันแรงม้าสูงครับผมแล้วก็ใช้การขับซิ่งๆด้วยนะเพื่อเซฟเครื่องยนต์ใช่ไหมใช่ครับนี่คือเทคนิคของได้อยู่กันยาวๆอยู่กันยาวนี่คือเทคนิคของทางเจ้าของอู่แนะนำมานะครับควรจะต้องดูแลอุปกรณ์พวกของเหลวของอะไรเงี้ยควรจะต้องถ่ายตามระยะเวลาหรือควรจะต้องเปลี่ยนก่อนระยะเวลาด้วยเพราะว่าหนึ่งก็รู้สึกอย่างน้อยก็ได้ของใหม่เข้ามาในเครื่องมันก็เซฟเครื่องไปโดยอัตโนมัติเลยนี่คือเป็นเทคนิคและก็เทคนิคเลยของช่างอู่ที่เขามาบอกนะครับโอเคนะครับวันนี้เราได้สาระดีๆจากอู่พี่หมีมิสเตอร์กลาดไปเยอะเลยต้องขอขอบคุณพี่หมีมิสเตอร์กลาดมากเลยนะครับที่เป็นแขกรับเชิญให้กับรายการผมนะครับพี่มีช่องทางการติดต่อให้กับผู้สนใจที่จะมาดูรถหรือมาซ่อมแซมกับที่อู่พี่มั้ยครับเนี่ยผมก็มีหน้าเป็น Facebook ครับง่ายที่สุดฮะมีมิสเตอร์กลาดครับเป็นภาษาอังกฤษฮะนะครับเดี๋ยวผมจะติดแท็กไว้ข้างใต้รายการแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้ำมันเครื่อง Liquid Moly นะครับน้ำมันเครื่องที่ดีจากประเทศเยอรมนีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลเคลือบสีรถ Clarlac นะครับที่สนับสนุนรายการ Racing Lover ของเรานะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันพบกับรายการ Racing Lover อีกครั้งแต่ยังไม่หมดเท่านี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าจะมีอีก EP นึงที่เป็นผลงานของพี่หมีนะครับติดตามกันด้วยแล้วกันโอเคลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ